สวัสดีครับพี่น้องครอบครัวสันดาฟาร์มทุกท่านครับวันนี้จะพาพี่น้องมาแอบชมนะครับมาแอบดูควายนอนกลางวันกันนะครับพี่น้องครับควายเนี่ยครับเป็นสัตว์ที่พักผ่อนกลางวันนะครับแล้วสิ่งที่จำเป็นสำคัญมากๆสำหรับพี่น้องที่เลี้ยงควายคือร่มเงาถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้พี่น้องควรจะปลูกต้นไม้ที่เป็นร่มเงาให้เขานอนกลางวันนะครับแล้วแต่นะครับพี่น้องจะปลูกต้นอะไรก็ได้นะมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นต้นโน้นต้นนี้เพียงแต่ว่าให้มันมีร่มเงาให้เขาได้นอนช่วงพักกลางวันนะฮะเพราะเขาเป็นสัตว์นอนกลางวันนะวัวควายเนี่ยครับธรรมชาติเขาแล้วเป็นสัตว์ที่นอนกลางวันกลางคืนเขาจะกินนะครับสัตว์ป่าเนาะควายเป็นธรรมชาติของสัตว์ป่านะอย่างของผมนี่บังเอิญมีสวนมะยงชิดนะครับต้นมะยงชิดซึ่งเขาก็จะหลบนอนกลางวันได้นะครับหลบนอนกลางวันได้มาจะพาพี่น้องไปชมกันเลยครับเพียงแต่ผมบอกว่ามันจำเป็นจะต้องใช้ต้นไม้นะครับเป็นที่นอนหรือพี่น้องไม่มีต้นไม้แต่เรามีโรงเรือนก็ได้นะครับโรงเรือนก็ได้เขาจะนอนพักผ่อนแต่การพักผ่อนที่ดีที่สุดคือนอนในร่มไม้ครับเขาจะได้ออกซิเจนจากต้นไม้เขาจะได้ความเย็นจากใบไม้นะครับถ้านอนในโรงเรือนก็อาจจะมีความร้อนจากสังกะสีหลังคาอะไรต่างๆเนาะอันนี้คือพอเขาเห็นผมมาเขาก็ลุกกันหมดนะครับแต่จริงๆเขานอนนะครับนอนนะครับนอนกันที่ใครที่มันต้นไขต้นมันบางตัวไหนสะดวกนอนในโคลนก็แช่โคลนกันไปตัวไหนสะดวกนอนใต้ร่มไม้เขาก็จะนอนอย่างนี้นะครับเนี่ยกลางวันเนี่ยสำคัญนะพี่น้องอย่างสันดาฟาร์มเองก็จะมีสระน้ำนะครับมีสระน้ำเพื่อให้เขากินด้วยนะเพื่อก็ลงอาบด้วยนะแต่สระนี้ก็เขาก็ไม่ค่อยลงนะครับมันลึกมากนะสระมันลึกแต่ก็อาศัยได้กินนะครับอาศัยเขาได้กินน้ำนะต้นไม้ธรรมชาติก็เว้นไว้เยอะนะครับมีทั้งต้นคร้านะครับต้นคร้าที่ใช้มัดของนะเป็นโบราณก็จะใช้ต้นคร้าเนี่ยมัดของมีต้นชุมแสงนะครับนะต้นชุมแสงนี่ไม่รู้พี่น้องรู้จักกันไหมนะเป็นต้นไม้น้ำครับชอบอยู่ในน้ำริมคลองนะอันนี้ต้นมะยงนะครับต้นมะยงชิดซึ่งเราก็มีสวนมะยงอยู่แล้วนะครับเขาก็จะมานอนช่วงกลางวันผมเองไม่ได้ฉีดยามะยงนะครับปล่อยให้ควายได้นอนพักผ่อนปล่อยให้ควายได้มากินหญ้าในพื้นสวนมะยงเนี่ยครับคือได้2รูปได้ประโยชน์2อย่างแต่เป็นนี้มะยงไม่มีลูกเลยนะครับยังไม่ออกดอกเลยก็เริ่มมีตูมๆนะน่าจะออกช่วงสิ้นเดือนนี้หรือต้นเดือนมกรานะครับน่าจะได้ออกเราก็จะไปได้กินก็ปีนี้น่าจะได้กินมะยงนะครับน่าจะได้กินนะมีเห็นมีดอกตูมๆไม่รู้ว่าใบอ่อนหรือว่าดอกนะครับเนี่ยพี่น้องมองเห็นไหมครับไม่รู้ว่าใบอ่อนหรือว่าดอกแต่คิดว่าคงจะมีดอกบ้างนะครับนะถ้าออกช่วงมกราก็ถ้าออกดอกช่วงมกราก็จะไปได้กินลูกโน้นนะครับเมษา นอนเล่นกันสบายเลยนะครับพอเห็นผมเดินมาก็ลุกกันหมดนะลุกกันหมดเลยนี่คือคุณยายอ่างทองเมื่อเช้ายายมีความผิดนะครับยายพาเพื่อนแหกลวดไปนะคุณยายพาลูกน้องแหกลวดไปครับทางโน้นก็ล่มไข่ล่มมันนะจองกันแบบตามสะดวกเลยครับพี่น้องทำจองกันแบบตามสบายอัธยาศัยตัวนี้น้องใส่ใจน้องใส่ใจรายงานตัวครับนี่ก็มีแม่เหลืองโอ้แม่เหลืองจิ้มบวมแล้วแม่เหลืองใกล้จะคลอดแล้วนะครับแม่เหลืองนี้
มีอาการเมือกไหลแล้วครับถิ่มบัวเมือกไหลโอ้แสดงว่ามกรานี่แม่เหลืองกับแม่ไข่มุกคลอดแน่นอนนะครับเพราะไข่มุกก็มีอาการถิ่มบวมเดินยกหางนะครับโน่นเห็นไหมครับนอนแช่โคลนก็มีเอาละครับเอาเกล็ดเคล็ดลับมาเล็กๆน้อยๆมาเล่าให้พี่น้องฟังนะครับว่าการเลี้ยงควายจำเป็นจะต้องมีต้นไม้ด้วยนะครับเพื่อการพักผ่อนที่ดีของลูกๆนะครับนะจะเป็นต้นไม้อะไรแบบไหนก็ได้วันก่อนผมก็ลงเรื่องต้นฉำฉาหรือต้นกล้ามปูไปนะครับวันก่อนก็ได้ลงไปแล้วก็ลองดูนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ